แต่ว่าคนนี้สิคนไหนคะฮะสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศไทยฮะคุณหมออ้อมหมอชื่อเล่นชื่ออ้อมฮะภริยาของนายกเศรษฐาแพทย์หญิงพักพิไลทวีสินนะคะวันนี้ท่านโพสต์ข้อความพร้อมวิดีโอผ่าน X ค่ะคุณผู้ชมครับบอกว่าเชิญชวนประชาชนร่วมงาน O-TOP City 2023อุดหนุนสินค้าจากภูมิปัญญาไทยแพรพันงานผ้าเครื่องหัตถศิลป์มรดกล้ำค่าจากท้องถิ่นผลิตภัณฑ์จากชุมชนจากภูมิภาคต่างๆเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่นะคะแล้วก็ขยายเพิ่มเติมมาไปร่วมงาน O-TOP City 2023กันนะคะ 16-24 ธันวาคมนี้ที่ชาเลนเจอร์ 1-3 แล้วพบกันนะคะก็ซื้อสินค้า O-TOP เป็นของขวัญของฝากช่วงเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ด้วยนะฮะไอ้ช่วงนี้มอเตอร์โชว์จบยังอะฮะพี่ไม่แน่ใจแต่ว่าคือรถอาจจะติดเยอะไปหน่อยนะถ้าหากว่าคือหลายงานมันรวมกันที่เมืองทองธานีฮะแล้วก็มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีอะไรตรงนั้นอะสีชมพูสีชมพูใช่ไหมฮะผ่านร้านไก่ย่างพิศิลาตรงนั้นอะนะฮะก็ถือว่าผิวการจราจรข้างล่างเนี่ยนะฮะโดนยึดไปเกือบหมดนะฮะก็ทำให้รถราเนี่ยติดพอสมควรวันก่อนหลงไปโอ้โหนะฮะไม่ได้ไปแถวนั้นนานนะฮะนึกว่าลงมาดาวอังคารนะน้องมิวจะเลี้ยวจะไปจังไหนนี่งงไปหมดเลยนะฮะไปไม่ถูกช่วงนี้ก็อย่างว่าแหละฮะบ้านเรากำลังเป็นประเทศกำลังพัฒนานะฮะเราต้องอดรนทนหน่อยนะฮะ3ปี4ปีเดี๋ยวก็จะมีรถไฟทุกสีทุกสายนะฮะเราก็จะเจริญแล้วแหละนะครับ